ื้นดินที่ผ่านกระบวนการกัดกร่อนสลัดภูมิประเทศหลังการยกตัวเป็นภูเขาสูงที่ได้รับอิทธิพลจากเทือกเขาหิมาลัยเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนทำให้เกิดเรื่องราวการท่องเที่ยวของแหล่งธรรมชาติที่หลากหลายหลังจากมีข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีทำให้สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจนำมาซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรณีหาดหินหลากสีที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเป็นหาดทรายที่มีหินหลายสีปะปนกันพบก้อนกรวดหิน2ชนิดคือหินทรายยุคแคมเบียนอายุประมาณ500ล้านปีและหินปูนยุคออเดอร์วิเชียนอายุประมาณ470ล้านปีสีแดงสีชมพูเป็นหินทรายที่มีแร่เหล็กเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดสีสีเหลืองสีน้ำตาลเป็นสีของหินทรายผุสีเทาอ่อนเทาเข้มเป็นหินปูนสีขาวคือแร่ควอตซ์มักพบเป็นเส้นสีขาวแทรกอยู่ในเนื้อหินในช่วงที่น้ำลงหินสีเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจนเกือบเต็มชายหาดเขตข้ามการเวลาเขาโต๊ะงายเป็นทางเดินสะพานข้ามผ่าน2ยุคคือหินทรายสีแดงในยุคแคมเบียนและหินปูนสีเทาในยุคออโดวิเชียนที่เกิดจากรอยเลื่อนในชั้นหินและจากแรงดึงของแผ่นเปลือกโลกที่มีความหมายทางธรณีวิทยาเป็นอย่างมากเขาน้อยชมแหล่งสำคัญจุดเชื่อมต่อของยุคทางธรณีโดยพบจุดที่เชื่อมต่อปลายยุคออโดวิเชียนเชื่อมต่อกับยุคไซลูเลียนจากหลักฐานฟอสซิลกำกับยุคไทโลไบต์ปลายยุคออโดวิเชียนและพบฟอสซิลแกปโตไลท์ในยุคไซลูเลียนเป็นจำนวนมากถ้ำอุไรทองแหล่งโบราณคดีศึกษาการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์เรียนรู้ระดับน้ำทะเลโบราณในอดีตจากหลักฐานเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนชมความงดงามของปฏิมากรรมถ้ำและซากดึกดำบรรพ์ภายในถ้ำแหล่งเรียนรู้กลุ่มสินค้าชุมชนอุทยานธรณีโลกสตูลกลุ่มปัญญาบาติกชมการสาธิตการย้อมผ้าด้วยสีดินโบราณเทอราโลซาและการเขียนลวดลายฟอสซิลพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโรงเรียนกำแพงวิทยาสถานที่เก็บรวบรวมฟอสซิลแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของอุทยานธรณีโลกสตูลเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์กะลาลวดลายที่เชื่อมโยงอุทยานธรณีโลกสตูลแหล่งเรียนรู้กะลาบาลาจากวัสดุท้องถิ่นธรรมชาติสู่การเพิ่มมูลค่าด้วยเรื่องราวอุทยานธรณีโลกควรทางจุดชมวิวทางธรณีภูมิประเทศแบบคาที่สวยงามแห่งหนึ่งในอำเภอระงูทั้งหมดนี้คือโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวบางส่วนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล